สวัสดีครับดูมวยด้วยเป็น EP นี้นะครับจะพาไปชมซุปเปอร์สตาร์มวยไทยพี่บัวขาวกับเทียนชินหรือเทียนชินฮางในดราก้อนบอลแฟตนะครับแมตช์นี้เกิดขึ้นในศึกคุณหลุดไฟปี2017นะครับอันนี้พูดจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นและหากใครที่ชอบดูมวยแต่ดูไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเข้าใจแบบผมหรือแค่ดูเอามันแบบผมก็ติดตามกันได้ที่ช่องโค้ดปอนสตูดิโอนะครับและผมรบกวนจริงๆนะครับช่วยกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมไหว้ละก็ไปชมคลิปกันเลยนะครับก็ดูค่อนข้างฟิตนะครับกรรมการนี่เป็นคนไทยหรือเปล่าหน้าคล้ายคนไทยก็ยกที่1เริ่มแล้วนะครับดูผมจะเรียกพี่บัวขาวว่าพี่ดำนะครับง่ายดีแล้วก็จะเรียกพี่เทียนชินฮางว่าพี่จีนมาถึงพี่จีนเล่นของหนักแล้วนะครับพี่บัวขาวเข่าไปทีหนึ่งมวยจีนนี่คือมาถึงนี้ก็จะเริ่มใส่กันเลยนะครับแต่ส่วนมวยไทยนี่เขาก็จะดูเชิงกันก่อนเตะตัดล่างจะกวาดล่างนะครับเตะพลาดหมัดถึงสองนะครับเมื่อกี้ฮันแน่หยอกอย่านั่นสมน้ำหน้าเลยโอ้โหแม่เย็ดเหลือแป๊บเดียวจะเล่นนอกกติกาซะแล้วเวทีแม่งก็มีอยู่แค่นี้พี่สีผิวนี่คือแยกต่างกันชัดเจนมากเลยครับเข่าไปโอ้โหเข่าไปเดี๋ยวถ้าเกิดเข่าไปหน้าพี่คางแตกเลยนะครับเตะหน้าพี่ขาวโกรธแล้วจุดจบของคนจีนที่เตะหน้ามวยไทยจุดจบไม่สวยสักคนอันนี้ของง่วงหรือไงครับเนี่ยเห็นลงไปนอนหลายรอบแล้วแน่จะสเต็ปหมอลับชิบหายแล้วจะขี่คอกันแล้วถีบหน้ากลับไปทีเล่นเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมดูร่างกายถ้าเราดูจากร่างกายนี้ไม่ค่อยเสียเปรียบกันเท่าไหร่กอดกันอย่างเดียวอันนี้เขาคิดว่าจะไปเต้นลีลาดหรือไงครับไม่กอดกันเดียวสมหน้าแม่งจริงๆก็เก่งนะพี่จีนคนเนี้ยไม่ใช่ไม่เก่งนะเล่นของหนักอย่างเดียวจะเอาน็อกอย่างเดียวเลยก้านคอพี่ขาวดีมาก็เอามายกที่2นะครับก็เหมือนไม่ว่าไม่พูดไม่จาใส่กันเลยเตะมาเตะกลับไม่กดหลอกล่อนะครับพี่ตอนเมื่อกี้หลอกล่อพาไปเดทเตะไปทีหนึ่งพี่ดำเตะพลาดอันแน่จะซ้ำ
ยิ้มพี่บัวขาวยิ้มถีบไปทีหนึ่งอ้าขาวเตะสะอัดอัดแน่เข้าข้างหลังนะพี่บัวขาวบอกว่าจะเข้าข้างหลังเข้าไปที่หน้าโอเคเต้นลีลาดูแล้วพี่บัวขาวนี่ออกอาวุธได้แบบค่อนข้างที่แบบว่าดีไฟเยอะเข้าไปที่หน้าเข้าไปที่หน้าอีกทีนึงพี่จีนทำอะไรไหมพี่จีนไม่ทำอะไรเลยพี่จีนต่อยไปทีนึงพี่บัวขาวเข้าไปที่หน้าอีกแล้วเข้าไปที่หน้าเตะไปทีนึงพี่เตะไปทีนึงเตะไปที่เขาเตะไปหน้าอีกทีนึงพี่หมาและลิ้นพันกันหมดหรือเปล่าพี่จีนหมดหรือเปล่าไม่ออกอาวุธเลยเรียบร้อยนับ3 4ง่วงหรือเปล่าถึงเวลาชกมาง่วงนอนไม่ได้นะครับพี่ผู้ขาวผักออกไปต่อยท้องพี่ผู้ขาวต่อยหน้าพี่ผู้ขาวเข่าที่หน้าต่อยที่หน้าเข่าที่หน้าพี่จีนไม่ทำอะไรเลยวิ่งเดี๋ยวเตะพลาดไปทีหนึ่งนั่นไงไม่คิดพี่จีนหลอกล่อนะครับบุข่าวนี่คือหันหลังเตะจระเข้ฟัดหางเข่าไปที่หน้าพอหมดยกพี่จีนบอกว่ารอดไปอีกแล้ว1ยกโอ้โหต้องพูดนะครับคือคนถือป้ายกับดีเจนี่คือแจมฟอร์เมทที่บ้านนะครับฮั่นแฮ่เฮียมายกที่3นะครับยกสุดท้ายกอดกันทีนึงกอดข้าวเข้ากันก่อนจะพากันเข้าโรงแรมพี่จีนยกนี้ต้องทำคะแนนบ้างแล้วนะครับไม่ใช่รับอย่างเดียวรับอย่างเดียวนี่คือกลับบ้านไปนอนปวดขี้ไม่ได้นะครับเข่าไปที่หน้าต่อยเข่าไปที่หน้าอีกทีต่อยรับอย่างเดียวเลยผมว่าพื้นมันน่าจะลื่นนะครับเห็นพี่จีนเนี่ยลงไปนอนหลายรอบแหละวิ่งไปนึกว่าจะแบบว่าเขาอาศอกไปที่หัวเอ้ยแต่ว่าเขาไม่ใช้ศอกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเข่าไปที่หัวผักหน้าต่อยไปที่หน้าเตะไปที่ใกล้คอพี่จีนนี่คือว่าจะบอกว่ารักนะอย่าทำกันเลยพี่บุคคาก็บอกออกไปกูไม่อยากไปเดทกับมึงเห็นก็อันนี้ผมพูดในฐานะที่ผมดูมวยไม่ค่อยเก่งนะครับเหมือนมันจะขาดด้วยซ้ำไปพี่บุคคาวันนี้ดูแล้วน่าจะชนะไม่เอาล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 ะไอ้เหี้ยท
ีไปที่อกเตะต่อยเอาบ้างเอาพี่บัวขาวบ้างพี่บัวขาวก็ไม่เอาคนเดียวหันหลังหันหลังทุบอันไหนเอาบ้างเอาบ้างถีบกระโดดถีบไปทีนึงกอดกันอีกแล้วไอ้เหี้ยเตะไปที่ก้านคอเข่าไปที่หน้าห้ามแน่คือพลาดปุ๊บทำเป็นล้มนาทีเพื่อที่ว่าเขาไม่ซ้ำจบหมดยก3ก็ดูไฮไลท์กันนะครับความสุขความสดใสขอเพียงมีใจเอื้ออาทรก็ดูว่าใครจะชนะครับก็ดูเหมือนว่าจะรู้อยู่แล้วว่าใครชนะมันขาดค่อนข้างขาดนะก็แน่นอนปิ้วครับก็ถ้าชอบก็ผมไหว้ละกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับก็ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ